ักร้องสาวริฮันน่าถ่ายร่วมกับนางอายในจังหวัดภูเก็ตถูกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตประเทศไทยก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักจนเจ้าหน้าที่ต้องออกมาจับกุมพ่อค้าที่นำสัตว์สงวนมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไม่ต่างจากกรณีหญิงขายบริการชาวบราซิลถ่ายภาพเซลฟี่ของตนเองหลังหลับนอนกับจัสตินบีเบอร์นักร้องวัยรุ่นคนดังซึ่งไม่นานหลังภาพถูกอัปโหลดกองทัพนักข่าวก็บุกไปถึงที่เกิดเหตุจึงกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเหล่านี้คือข่าวดังของปี2013ที่เกิดขึ้นจากการถ่ายภาพเซลฟี่ภาพถ่ายใบหน้าตัวเองด้วยสมาร์ทโฟนซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงจน Oxford Dictionary เลือกให้เซลฟี่กลายเป็นคำแห่งปีหลังพบว่ามีการใช้คำนี้ในสื่อเพิ่มขึ้นจากปี2012ถึง 17,000%คำว่าเซลฟี่พบในสื่อเป็นครั้งแรกเมื่อปี2002โดยนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียผู้ใช้คำว่าเซลฟี่บรรยายภาพตนเองปากแตกหลังกลับมาจากงานปาร์ตี้Twitter even devotes a day to แต่การถ่ายภาพเซลฟี่ยังไม่แพร่หลายจนกระทั่งปี2010ที่ iPhone เปิดตัวกล้องด้านหน้าทำให้การถ่ายภาพตนเองสะดวกยิ่งขึ้นจนการถ่ายภาพตนเองหรือเซลฟี่แพร่หลายไปทุกวงการตั้งแต่เซลฟี่ของผู้นำทางการเมืองและศาสนาเซลฟี่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดทั้งกับศิลปินระหว่างแสดงคอนเสิร์ตหรือระหว่างถูกไล่จับขณะบุกเข้าไปในสนามกีฬาจนถึงเซลฟี่ที่ยากจะเลียนแบบของนักบินอวกาศที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นอกโลกอาชีพที่ใช้ประโยชน์จากเซลฟี่อย่างสูงได้แก่คนในวงการบันเทิงเมื่อการนำภาพตัวเองไปเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นช่องทางสื่อสารกับแฟนเพลงอย่างมีประสิทธิภาพจนมีรายงานว่าราคาภาพแอบถ่ายของบรรดาปาปารัสซี่ตกลงอย่างมากเมื่อวันนี้เหล่าคนดังกลายเป็นผู้นำภาพส่วนตัวมาเผยแพร่เสียเองซึ่งการถ่ายภาพเซลฟี่ยังช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับคนธรรมดาเช่นกันเมื่อเวเนซ่าสกายเอลลิสสาวชาวนิวยอร์กกลายเป็นผู้ที่โด่งดังไปทั่วโลกหลังออกไล่ล่าถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกับดารามาหลายปีจนวันนี้เธอเป็นเจ้าของภาพเซลฟี่กับคนดังไม่น้อยกว่า 10,000 ภาพมีการวิเคราะห์ด้านจิตวิทยาว่าผู้ที่มีพฤติกรรมเสพติดการถ่ายภาพเซลฟี่มีแนวโน้มหลงตัวเองมากกว่าปกติทีมวิจัยของอังกฤษพบว่าคนที่เอาแต่โพสต์รูปตนเองบน Facebook เสี่ยงต่อการถูกรังเกียจจากสังคมเพราะคนทั่วไปที่ไม่ใช่ญาติหรือเพื่อนสนิทจะไม่ชอบคนที่หมกมุ่นแต่การแชร์รูปของตนเองแต่นักจิตวิทยาอีกกลุ่มเสนอว่าเซลฟี่แสดงออกถึงความมั่นใจในตนเองและสื่อให้เห็นว่าทุกคนควรได้รับโอกาสแสดงความเป็นตัวเองต้นแบบของแนวคิดนี้คือลีน่าดันแนมนักเขียนและนักแสดงสาวร่างอวบจากซีรีส์เรื่อง Girls ซึ่งตัวเธอและบทบาทในละครต่างถ่ายรูปเซลฟี่ตลอดเวลาเพื่อเป็นการย้ำให้เห็นว่าในสังคมยังมีผู้หญิงอีกมากที่ไม่ได้มีรูปร่างผอมบางเหมือนที่สื่อต้องการนำเสนอซึ่งพวกเธอเหล่านั้นควรมีพื้นที่ในการเปิดเผยความเป็นตัวเองด้วยเช่นกัน